เดี๋ยวมาดูบรรยากาศแล้วเกมผู้เอกทางรายการห้าศึกมวยมันสนั่นเมืองครับเดี๋ยวไปดูทางด้านเพชรสองแสงก่อนนะครับเอาดูใช้เลยขอถามหน่อยแล้วจะให้ผมต่อยยังไงอีกนักมวยเหรอครับผมเนี่ยเวลาผมปวยวายข้างผมปวยวายผมไม่อยากกรรมการห้ามมวยก็เอาเปรียบเขายัดนักมวยเขาเชื่อตรงนี้ที่ไหนกรรมการห้ามมวยกรรมการที่ไหนมาห้ามมวยอย่างนี้ยกตีอ่ะเอาเข่าเทนักมวยเขาเชื่อตรงนี้ที่ไหนกรรมการเออเกตนาทำด้วยกรรมการเกตนาทำด้วยอาวุธมันไม่ชนะต้องเงินเลยอาวุธแล้วลูกเราเตะลงเหรอไม่มีไม่เห็นเลยลูกเราเตะลงไม่มีโอ้โหตายต่อยมวยเอาแต่ละเอาแต่คนใหญ่เอาแต่หน้าเสือเอาแต่คนใหญ่นี่ก็ตายเลยโอ้ที่ตัวเล็กทำได้เออถ้าตัวใหญ่ทำได้ผมไม่ว่าเลยเนี่ยตัวใหญ่ทำไม่ได้เลยได้แค่ราคาได้แค่คนใหญ่คนโตเล่นเฉยๆโอ้ยกรรมการก็ช่วยอีกทั้งใหญ่ทั้งช่วยอีกต่อยไม่รู้ต่อยสี่รุ่มหนึ่งด้วยโอ้ตายกรรมการห้ามมวยแต่เอาเข่าแทงนักมวยเข้าเชือกมันไม่มีหรอกมันไม่มีถามดูก็ได้กรรมการจะเจตนาถามด้วยลูกนี้ไม่มีกรรมการไม่มีจะห้ามอย่างนี้กรรมการมันไม่มีหรอกเข่ายัดยัดนักมวยเข้าเชือกมันไม่มีหรอกโอ้ผมเปลี่ยนห้ามดีกว่าเลยของการชุบเนี่ยมันไม่ไหวเวลาผมบ่นว่าผมบ่นว่าผมด่าว่าผมด่าไม่ใช่คุณจะเอาแต่เงินอย่างเดียวก็ตายดิผมก็กินเด็กก็กินข้าวเดี๋ยวก็กินแบงค์เหมือนกันเนาะตายตัวใหญ่ไม่ได้อะไรเลยโดนงงงานเออเราเดินมาเราเตะซ้ายเตะขวาเตะหน้าเตะหลังเราลูกเราเตะล้มอีกอ่ะโอ้ตายแล้วผมก็บอกแล้วไงว่าผมไม่กลัวต่อยกับข้างไหนผมก็ไม่กลัวแต่อย่าเอาเปรียบผมไม่ชอบคนเอาเปรียบผมไม่ชอบจริงๆผมเกลียดมากเลยคนเอาเปรียบเนี่ยผมไม่ชอบจริงๆด้วยถือว่าผมไม่ได้กลัวด้วยผมไม่ได้กลัวด้วยเอาอาวุธมวยดิเออถ้ามวยเราจะให้มันเตะกระสอบจะให้มันเตะเป้าเราจะทวนทำไมอ่ะเออถ้างั้นอย่าให้มันต่อยหมัดอย่าให้กระทวนมันเตะเป้าทวนมันเตะกระสอบทำไมอ่ะสอบมวยนะเออเขาเน้นอาวุธดิโอ้ตายยอดนะครับวันนี้ชอบเดินตั้งมวยเฉยนะเดินลงทะเลแล้วเราได้ยกเราคิดว่าเราได้ยกไหนบ้างเมื่อกี้ที่น้ำอะไรพูดถึงเรื่องกรรมการที่ห้ามจังหวะนั้นนี่เรารู้สึกไงครับยกเสียกรรมการเกมอะไรด้วยเขาแทงทำไมเขาเชื่อมันไม่มีบอกทำไมอย่างนี้ทำไมโอ้ถามใครก็ได้ทำไมเขาห้ามเขาไหมถ้าเป็นกลางนะถ้าเป็นกลางถ้าคนดูเป็นกลางเนี่ยกรรมการตรงนี้ไม่น่าทำเวลานักมวยปั๊มเวลานักมวยขัดขาเตือนแพ้แล้วกรรมการทำอย่างเงี้ยแล้วกรรมการทำอย่างนี้เอาผิดกับใครครับผมขอถามหน่อยครับเวลามวยทำผิดจะจับติดคุกอย่างเดียวแล้วกรรมการทำผิดอ่ะลงโทษยังไงพักสองเดือนพักเดือนหนึ่งก็มาห้ามเหมือนเดิมลงเงินเดือนก็ได้ปกติแล้วนักมวยอ่ะบางครั้งอ่ะนักมวยมันก็สู้ไม่ได้จริงๆใช่ไหมเราก็ไปไล่มันอีกไงอ้าวเออบางคนอ่ะนักมวยมันสู้ไม่ได้จริงๆมันคนต่อยมันเจ็บนะแต่นี่เอาเปรียบอีกตายสุดท้ายฝากอะไรบ้างครับผมอ่ะผมก็มีไตอย่างนี้ครับสันดานเป็นสันดานผมแล้วครับผมเกลียดมากครับคนที่เอาเปรียบครับผมทำไว้ด้วยใจแล้วครับมีแต่ลูกหลานครับโอเคครับครับสันดานผมเป็นอย่างนี้ครับผมแหม่รักเคารพทุกคนครับผมก็เป็นบรรยากาศแก้วของพี่สองแสงครับเดี๋ยวมาดูทางด้านแป๊กยิ้มกันบ้างนะครับ
วันนี้เราไปแล้วไปแล้วไปแล้วปริญญาตรีไหมก็กำลังเรียนปีหนึ่งอยู่ครับเรียนที่ไหนฮะเรียนอยู่ว่าราชบัณฑิตครับโอ้เรียนปีหนึ่งด้วยปริญญาค่ายมวยโอ้โหปริญญาค่ายมวยครับผมเราอยากจะฝากถึงนักมวยทั่วประเทศเนี่ยอยากจะให้เข้ามาเรียนกระสุนนี้ยังไงฮะก็ฝากพี่ๆนักมวยทุกคนก็ใครที่อยากจะเรียนหนังสือปริญญาตรีก็ไปสมัครได้ครับที่ปริญญาค่ายมวยหมู่บ้านราชบัณฑิตครับเราอยู่ปีหนึ่งนะครับผมเอาละครับผมพี่ๆอะไรต่อไหมขอบคุณมากครับยินดีด้วยยินดีด้วยก็แม่ก็พอใจเท่าไหร่ครับเป็นไรครับเป็นเพราะอะไรอยู่ไปนานกินจานกับจานก็น่าจะมีผลนิดนึงครับไฟล่าสุดเราก็ชกไว้ไม่นานเหมือนกันนะที่ได้แชมป์คว้าแชมป์ก็เดินป่าเป็นเพราะอะไรที่อื่นทำน้องก็ไม่ได้เหมือนกันโดยรวมพอใจผลงานตัวเองวันนี้ไหมก็พอใจนิดนึงครับแต่ก็ยังต้องกลับไปแก้ไขอีกเยอะเลยครับไฟเนี่ยเมื่อกี้ฝ่ายตรงข้ามผู้ชกของเราก็มองว่าเขาไม่น่าเป็นตัวแพ้ตอนนี้เรามีความคิดเห็นไงครับตรงนี้ครับก็แล้วแต่มุมมองกรรมการในใจของเราคิดว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือถูกต้องไหมถูกต้องครับเพราะว่าถ้าทางในผมก็ล็อกตีได้ครับผมแล้วผู้ชกมาเป็นไงบ้างครับก็เปียวก็มาแข็งแรงแล้วก็พี่ก็ออกแข็งเร็วครับสภาพร่างกายเป็นไงบ้างไปยิ้มก็สภาพร่างกายก็ดีครับก็บางทีอาจจะมีผลการต่อน้ำหนักมาก็ได้ใช่เรื่องต่อน้ำหนักนี่มีผลไหมมีผลก็น่าจะมีผลนิดนึงครับเอ็กซ์นี่ก็หนักเหมือนกันแรงปะทะแรงอะไรนะน้องครับผมก็จังหวะนี้ก็ทำให้ช้าไปวันนี้ได้ฉีดเท่าไหร่น้องก็แต่ลูกพี่นอนด้าน10,000ครับ10,000 บาทครับพอได้ทุนการศึกษาน้องนะมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์น้องวันนี้หน่อยไหมครับผมก็ฝากพี่น้องติดตามผลงานเพลงยิ้มสองคนแล้วก็ติดตามค่ายมวยสองคนพี่นิดนะครับไปต่อไปก็จะทำให้ดีกว่าเร็วครับโอเคครับน้องยินดีด้วยสำหรับชนะวันนี้ครับผมสารานครจีธรรมราชครับโอเคครับสวัสดีครับรายการหลังเกมคู่เอกนำรายการนะสุดมวยมันสนั่นเมืองนะคิดแค่คนนี้ก็ได้นะคิดได้นะแต่มีขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมผู้เอกนำรายการนะศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับเดี๋ยวเมนจะมาไลฟ์คู่5ถึงคู่ที่8ให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะฝากติดตามเพจมวยทูเดย์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยครับ